อาตมาภาพในฐานะที่เป็นผู้ปกครองดูแลในวัดนี้ตามที่ท่านช่อง5ใช่ไหมมาสัมภาษณ์อาตมาเนี่ยวันนี้ก็ครั้งสุดท้ายก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ชมรายการทางโทรทัศน์ช่อง5นี้ตรงนี้จงมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละเทอญ